ทำยังไงเด็กต่างจังหวัดอย่างพวกเราจะได้ติดในคณะและมหาลัยในฝันสวัสดีค่ะพี่ไอจินะคะพี่เนี่ยเดิมทีก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาแต่ตอนนี้ก็มาเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี3เนาะก็เข้าใจหัวอกของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเรียนในมหาลัยท็อปๆวันนี้พี่เลยจะมีเทคนิคเก๋ๆปังๆปัวๆมาแชร์ให้กับน้องๆว่าทำยังไงเด็กต่างจังหวัดอย่างพวกเราจะได้ติดในคณะและมหาลัยในฝัน 1. เปิดโลกให้รู้จักมหาลัยและคณะให้มากที่สุดน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะแบบชินกับการรู้จักแค่คณะใกล้บ้านมหาลัยใกล้บ้านจนลืมไปว่าสิ่งที่เราอยากเรียนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มหาลัยใกล้บ้านก็ได้อย่างพี่เนี่ยพี่อยากเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมก่อนหน้านั้นพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีคณะนิเทศรู้แค่ว่าอยากเรียนเกี่ยวกับการพูดแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็ลองหามหาลัยที่ตอบโจทย์กับคณะนั้นๆมากที่สุดซึ่งตรงนี้จะช่วยให้น้องๆเนี่ยมีช้อยมากขึ้นด้วยค่ะ 2. กล้าที่จะเลือกคือเข้าใจเลยเด็กต่างจังหวัดอะแค่จะพูดว่ามาเข้าแบบมหาลัยท็อปๆมันก็จะมีความแบบจะได้เหรอมันเกินตัวไปไหมหรือว่ามันพูดเวอร์ไปไหมพี่บอกไว้เลยว่ากล้าซะกล้าเลือกถ้าอยากเรียนก็ต้องกล้าเลือกมันแล้วก็บอกเลยว่าฉันจะเรียนที่นี่และทำให้เต็มที่ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ทำไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนและสู้ไว้ก่อนลูก 3. อย่าไกลปืนเที่ยงคือด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยตามข่าวตามสารอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะต้องตามข่าวให้มากที่สุดนะลูกนะโดยเฉพาะทาง Facebook Twitter ทางแฟนเพจต่างๆหรือว่าทางแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเราไปติดตามให้เยอะที่สุดเพราะว่าเขามักจะมีข่าวที่ไม่ได้ประกาศทางสื่อใหญ่ๆอย่างเช่นรุ่นพี่เนี่ยจะมีการแบบเอ้ยปีนี้เนี่ยข้อสอบจะมีเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้นะถ้าเราไม่ติดตามดีๆเราก็ไม่รู้ถูกต้องปะเผลอๆเรื่องของการเก็งข้อสอบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตามโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นติดตามไว้ดีๆเด้อ 4. วางแผนการสอบและการยื่นในระบบ TCAT ให้ดียิ่งปีของน้องๆเนี่ยมันเปลี่ยนระบบใช่ไหมมันมีระบบใหม่ๆมากมายเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าเราจะเข้ารอบไหนเข้ายังไงยื่นอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับการสอบดูดีๆว่าเราสอบอะไรเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างบางวิชาไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเสียตังค์สอบยิ่งสำหรับเด็กต่างจังหวัดเราไม่ได้มีงบมากเงี้ยการที่เรารู้ว่าเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเตรียมตัวไว้ดีๆเนาะและข้อสุดท้ายงบน้อยไม่ใช่ปัญหาในการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่คะงบหนูไม่ค่อยมีเงินได้เรียนพิเศษอย่างเงี้ยหนูจะไปสู้เพื่อนได้ยังไงแล้วหนูจะความรู้ที่ไหนไปสอบมันมีวิธีอื่นลูกอย่างเช่นอันแรกเนี่ยน้องๆสามารถไปหาหนังสืออ่านเองได้ไม่ว่าจะห้องสมุดอันนี้ก็จะฟรีใช่ป่ะหรือใครเนี่ยสะดวกซื้อก็ซื้อในราคาถูกได้อย่างเช่นหนังสือมือ2ลองไปหาตาม IG Twitter เนี่ยจะมีรุ่นพี่ปีก่อนๆมาขายไปเยอะมาก2 YouTube ที่สุดบอกเลยที่สุดของการเรียนฟรีให้น้องๆไปดูได้เลยมันมีหลายเว็บมากลูกมันเรียนฟรีแล้วก็YouTube บาง channel เนี่ยเขาก็จะแจกเอกสารด้วย 3. เพจ Facebook อันนี้เก๋พี่บอกเลยยิ่งใครเป็นสายเจ้าแม่โซเชียลเนี่ยไปติดตามเพจ Facebook ไว้เยอะๆหลายเพจก็จะเอาข้อสอบปีเก่าๆมาเฉลยหรือบางทีเนี่ยตอนเราสอบเสร็จเลยพวกเพจพวกนี้เขาก็จะมีข้อสอบมาเฉลยตรงนั้นเลยเราสามารถนับคะแนนไปพร้อมๆกันได้เลย 4. Twitter ไอ้ Twitter คือเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการเกิดเล็กเกิดน้อยแล้วมีประโยชน์มากเพราะว่าก็จะมีเพื่อนๆหรือรุ่นพี่เนี่ยมาแชร์ความรู้กันซึ่งเราก็ไปแอบอ่านกดรีทวิตกดหัวใจเก็บไว้เนาะหรือน้องคนไหนอ่านแล้วรู้สึกอยากแชร์บ้างก็ดีเหมือนกันก็ลองทวิตลงไปมันจะช่วยในการจำของเราด้วยข้อ 5. งานอีเวนต์ต่างๆหนูไปเลยพวกงานอีเวนต์ที่แบบให้เข้าฟรีหรือบางที่อาจจะแค่แบบซื้อของเล็กๆได้น้อยตามแบ่งของเขาเนี่ยแล้วเขาก็อนุญาตให้เข้าเลยเพื่อไปหาความรู้แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยน้องๆจะได้เก็บบรรยากาศที่จะเห็นเพื่อนๆแต่งชุดนักเรียนมาแบบทุกคนดูขยันทุกคนดูอยากรู้ทุกคนดูมีไฟมันจะเพิ่มความกระตือรือร้นของเราได้เลยและนี่ก็คือเทคนิคการเตรียมตัวสอบของเด็กต่างจังหวัดฉบับพี่ไอจินะคะพี่เชื่อว่าน้องเด็กต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าที่เราจะฝันในคณะหนึ่งหรือว่าในมหาลัยหนึ่งแต่พี่อยากบอกว่าเราแค่เด็กต่างจังหวัดค่ะเราไม่ใช่ต่างสปีชีส์หนูทำได้แล้วก็มนุษย์คนหนึ่งชีวิตมีครั้งเดียวลูกใช้มันให้คุ้มสู้มันให้ตายถ้าอยากได้ก็ต้องทำสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้